ครับสวัสดีครับชื่อสดมแก้วกาญจนาครับวันนี้โดยรวมถือว่าค่อนข้างพอใจครับวันนี้สตาร์ทไปอาจจะไม่ค่อยดีครับ9หลุมแรกก็เหมือนจะฝืดๆหน่อยครับแต่ว่าเหมือนหลุม7ครับที่พัดพาลงแล้วเหมือนเซฟไกลนะครับพัดพอลงแล้วมันก็เหมือนโมเมนตัมมันมาครับก็เลยตีไปใกล้หลายๆหลุมครับแล้วก็ได้เบอร์ดี้ในรอบหลัง5เบอร์ดี้ครับแล้วก็วันนี้ก็คือไม่มีโบกี้ด้วยครับก็ค่อนข้างพอใจในผลงานตัวเองครับก็พยายามเล่นให้เหมือน3วันที่ผ่านมาครับก็พยายามทำอันเดอร์สนามให้ได้ครับก็ตีเปิดโอกาสให้เราได้ทำเบอร์ดี้ให้ได้ครับเสิร์ฟทีช็อตให้อยู่ครับวันนี้ก็วันนี้ลมค่อนข้างแรงครับในช่วง9หลุมหลังครับก็แต่ว่าเราเสิร์ฟค่อนข้างที่จะอยู่ครับก็เลยมีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้เยอะครับจริงๆอยู่ที่ช็อตเสิร์ฟครับแล้วก็ช็อตตีขึ้นกรีนครับต้องตีให้ถูกเหมือนถูกรอนครับถ้าถูกรอนเราก็มีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเราตีช็อต2ไปผิดรอนก็ค่อนข้างยากครับเพราะสนามนี้ก็มีหลายรอนครับสภาพลมก็ติดทะเลด้วยครับก็ลมน่าจะค่อนข้างแรงครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็คิดว่าลมน่าจะแรงเหมือนวันนี้ครับตีไปตามเกมเราเรื่อยๆครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแชมป์แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็สนุกกับการเล่น18หลุมที่เหลือครับครับขอบคุณครับ